สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะที่เข้ามาชมคลิปผมนะสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นอุปกรณ์ดักไก่อุปกรณ์ดักไก่ป่านะครับผมนะนี่เป็นชุดดักไก่ป่านะครับแบบเดียวแล้วก็แบบผีเสื้อนะคุณลูกค้าใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากที่ร้านนะฮะแล้วก็กดไลค์เยอะๆนะครับผมกดไลค์เยอะๆนะครับผมนะคอมเมนต์สำหรับคนที่อยากได้อยากชมคลิปที่ดักอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นที่ดักไก่นะแบบเดียวก่อนนะครับผมนี่ครับเป็นตัวแบบเดียว31หลักนะฮะเป็นเดียว31หลักนะฮะผมจะมี2แบบนะฮะหลักเหล็กแล้วก็หลักเหล็กแล้วก็หลักทองเหลืองนะฮะหลักเหล็กแล้วก็หลักทองเหลืองนะ31หลักนะครับผมมีตัวล็อกพร้อมนะฮะนะห่วงทองเหลืองทั้ง2จะใช้ห่วงทองเหลืองนะครับผมนะครับมีตัวล็อกด้วยนะครับคุณลูกค้ามีตัวล็อกนะบ่วงกว้าง5นิ้วหลักยาว6นิ้ว5นะครับผมนะตัวนี้ใช้ดักทางได้นะใช้ล้อมได้นะครับผมนะมีสายเข้านะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมยังไม่รับนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะผมเป็นตัวผีเสื้อนะผีเสื้อ21หลัก42บ่วงนะก็จะมี2แบบเหมือนกันหลักนะทองเหลืองแล้วก็หลักเหล็กนะใช้ห่วงทองเหลืองบ่วงกว้าง5นิ้วเหมือนกันนะฮะงานพันหลักก็สีดำนะครับผมเหมือนเมื่อกี้ก็จะเป็นลายพานนะครับสีดำก็มีนะ ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะแบบไหนนะครับผมนะนะก็สำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปใหม่ๆให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะครับนะอยากได้คลิปจากอะไรก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะจะสอบถามเพิ่มเติมโทรมาได้เลยนะเบอร์ผมนะครับผมสำหรับวันนี้นะสวัสดีครับ